เรื่องแม่หนูเสียแล้วลูกแม่ตอนป่วยไม่คิดจะมาดูแลพอตอนตายมาร้องไห้ฟูมฟายวิไม่เข้าใจความคิดของเยนนี่เลยแม่ช่างเขาเถอะเพลิงเราเคลียร์กับทางวัดเรื่องเงินให้แล้วนะขอบใจนะพิมพ์เราคุณเทิดพันล่ะตั้งแต่เรามาถึงเรายังไม่เห็นเลยรายนั้นอย่าไปหวังพึ่งเลยไม่ได้กลับบ้านมาตั้งหลายวันแล้วฮะไม่กลับบ้านเหรอแล้วเขาไปอยู่ไหนล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เรายังไม่มีอารมณ์ไปตามหาแต่ถ้าเสร็จงานเมื่อไหร่เราไม่ปล่อยไว้แน่เริงทั้งเรื่องแม่ทั้งเรื่องสามีเลยอ่ะไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวเราเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนี่อย่าบอกนะว่าพี่เลิกส่งมาด่าเราพี่ใช้งานพิมพ์ไม่ใช่หรอกพี่เลิกเขาไม่รู้ว่าเรามาที่นี่เราไม่ได้บอกเขาเขาส่งรูปเรือนหอมาให้เราดูอ่ะเรือนหอพิมพ์กับพี่เลิกเหรอสวยป่ะขอดูหน่อยสิสวยดีนะแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับบ้านเรากับพี่เทิดบ้านพี่เทิดน่ะย้ายใหญ่ดูแลลำบากนี่ถ้าไม่มีคนใช้นะเราดูแลคนเดียวไม่ไหวแน่นอนเออแล้วบ้านมันเท่าไหร่อ่ะพิมพ์ดูแพงมากเลยอ่ะผ่อนเดือนนึงแพงป่ะไม่ได้ผ่อนหรอกพอดีพ่อพี่เลิกเขาขายที่ที่เชียงใหม่ได้ก็เลยให้เงินมาก้อนหนึ่งมาปลูกบ้านเป็นของขวัญแต่งงานพี่เลิกไม่เห็นเคยบอกเราเลยว่าพ่อมีที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยหาทางกลับมาบ้านเจอแล้วหรอพี่ไม่อยากชวนทะเลาะนะพี่เสียใจเรื่องแม่ด้วยเพิ่งรู้ข่าวเมื่อตอนเย็นเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปฟังเขาสวดวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปช่วยเองก็แล้วกันถ้ามันลำบากฝืนใจไม่ต้องไปก็ได้นะแค่จัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็พอป้าพรสรุปมาแล้วนี่ไม่เคยคิดคุยเรื่องอื่นเลยไงนอกจากเรื่องเงินน่ะมีสิถ้าพี่เทิดคิดจะมีผู้หญิงคนอื่นรับหลังเริงแล้วก็เตรียมเซ็นใบหย่าได้เริงไม่ชอบใช้ผู้ชายร่วมกับผู้หญิงคนอื่นคืนนี้นอนนอกห้องด้วยนะเริงอยากนอนคนเดียวมาคุยกันให้รู้เรื่องนั้นเลย